สีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ทุ่งกลา
เอาสด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 ในรอบที่1เราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะขอรอบที่2นี้ที่อยู่แถวกลางนะที่อยู่ตรงกลางเดินขึ้นมาตรงนี้เลยมา2 1 2 3เอา5แถวพอ5แถวพอเดินขึ้นมาเดินขึ้นมาขอพื้นที่ตรงนี้นะฮะขอพื้นที่ด้านหน้าตรงนี้ด้วยตรงนี้เนาะหันหน้าออกไปทางโน้นชิดกันไหมอายุแอบแล้วขยายออกขยายออกลองขยายออกนะทีนี้ที่อยู่ข้างในก็หุบเข้ามานะแล้วก็ทำแถวให้พอดีกันกับข้างหลังด้วยทำแถวด้านหน้าให้เสมอกันด้วยนะแถวเราที่อยู่ด้านหน้าก็ให้เสมอกันโอ้เดี๋ยวไปนะเอาลงมาอีกนิดนึงทีนี้หันหน้าไปทางโน้นหันหลังมาหันหลังให้จะดีหันหน้าออกไปทางประตูวัดตะกี้เราหันหน้าใส่แดดแล้วตอนนี้เราให้หลังเราได้ทิ้งแดดจะได้เห็นต้องไม่ออกกระดักเดี๋ยวตั้งก่อนเดี๋ยวขอดูความเรียบร้อยทางด้านหน้านิดนึงแล้วเดี๋ยวจะให้สัญญาณเราทำแถวตรงนี้ใหม่ซิขยายได้นะตรงนี้ขยายได้ขออนุญาตท่านเพิ่มเก่าและเพิ่มใหม่ครับอาจารย์เพิ่มเดิมโอ้แตกซะเนาะเสียงที่ใช้เราใช่ไหมครับอาจารย์แถวตรงนี้ไม่ขยายเว้นช่องเปิดช่องไว้หน่อยให้ได้แถวกันให้ได้แถวไม่ให้มันได้แถวกันกับทางแถวข้างหลังด้วยนะให้มันตรงกันขออนุญาตอาจารย์ครับใช้เพียงเดิมไหมครับเดี๋ยวแป๊บนึงดนตรีนะเพลงเดิมชุดเดิมนะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1
มาบุกก็ได้ต่อเสริมร่วมสร้างด้วยศรัทธาร่วมสรรหามา
สุด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 ปรบมือให้กับคณะนางรำของเราด้วยสำหรับการรำบูชาหันหน้ากลับขึ้นมาหันหน้ากลับขึ้นมาบันทึกภาพไว้หน่อยบันทึกภาพไว้หน่อยช่างภาพเราถ่ายภาพไปด้วยนะช่างภาพถ่ายภาพไว้หน่อยก็ขออนุโมทนาขอบคุณทุกคนทุกท่านคณะนางรำทุกคณะสวยงามสวยงามสำหรับการรำบูชาพระเจดีย์ศรีมิ่งเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็ร่วมถวายมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสารเมธีในวันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีขออนุโมทนาขอบคุณคณะนางรำทุกคนทุกคณะทุกท่านอนุโมทนาสาธุทีนี้ก็เชิญเด้อใครจะถ่ายรูปหรือใครคณะไหนจะรำเป็นกรณีพิเศษก็แจ้งที่อาตมาได้ขอบคุณทุกคนทุกท่านใครจะถ่ายรูปหมู่รูปกลุ่มก็ขอเชิญข้างบนได้เลยถามว่าถ่ายรูปตรงไหนมีรูปหลวงพ่อท่านอยู่นะดูรูปมีรูปหลวงพ่อท่านอยู่ก็ถ่ายกับรูปหลวงพ่อแต่ถ้าถ่ายกับหลวงพ่อคงไม่สะดวกนะเพราะว่าเราเยอะเหลือเกินประมาณร้อยกว่ารูปด้านหน้ามีใบสีอยู่ทางด้านหน้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็บันทึกภาพครั้งหนึ่งในชีวิตของเราขอถ่ายแป๊บนึงขอถ่ายขออนุญาตครับ